ไปที่อเมริกากันหน่อยอเมริกาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะที่เราเจอวิกฤตโควิด-19 เนี่ยภาครัฐเขาอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะคะพนักงานหลายคนก็ได้รับเงินโดยที่ไม่ต้องทำงานหลายคนก็ออกจากงานมาอยู่บ้านเฉยๆบางคนก็วิเคราะห์กันว่าเนี่ยบางคนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้เงินนะแบบนี้สบายๆเลยตอนนี้เนี่ยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาคนเลือกงานทีนี้เนี่ยวิธีจะจูงใจให้คนเนี่ยมาทำงานให้มากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเม็ดเงินสภาพแวดล้อมของที่ทำงานที่จูงใจแล้วเนี่ยเม็ดเงินก็สำคัญนะคะและล่าสุดเนี่ยห้างสรรพสินค้าที่ชื่อว่าเมซี่ในสหรัฐอเมริกาวางแผนว่าจะต้องเพิ่มนะคะตรงนี้เป็นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับพนักงานกว่า 100,000 คนภายในพฤษภาคมที่จะถึงนี้ต้องปรับให้อยู่ที่$15นะคะต่อชั่วโมงถ้าคูณบาทไทยไปเนี่ยเกือบ33บาทตีเป็น33บาทคูณ15ดอลลาร์เนี่ยก็อยู่สักประมาณ495บาทเรียกได้ว่าเฉียด500บาทต่อชั่วโมงทำหนึ่งนี้เพื่อรักษาพนักงานที่มีอยู่เอาไว้และแน่นอนก็จะเป็นการดึงดูดพนักงานใหม่ๆเข้ามาเพราะตอนนี้ตลาดแรงงานเนี่ยมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะปัญหาขาดแคลนแรงงานทั่วสหรัฐค่ะที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ภาคค้าปลีกเนี่ยก็พากันขึ้นนะฮะปรับขึ้นค่าจ้างให้สิทธิประโยชน์มากมายในปีนี้เพราะกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่มีพนักงานพอที่หน้าร้านหรือคลังสินค้าในช่วงเทศกาลจับจ่ายปลายปีนี่ก็พฤศจิกายนแล้วนะคะธันวาคมเนี่ยคนก็นิยมจับจ่ายใช้สอยเดี๋ยว11เดือน11นี่คนยิ่งช้อปปิ้งกันใหญ่เลยถ้าพนักงานไม่พอก็เสียโอกาสนะคะเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะ Amazon.com เนี่ยยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซเขาประกาศว่าเดี๋ยวฉันจะขึ้นค่าจ้างเริ่มต้นเฉลี่ยในสหรัฐเป็น18ดอลลาร์ต่อชั่วโมงคูณเข้าไปก็เฉียด600บาทต่อชั่วโมงขณะที่ Walmart เองก็มีแผนที่จะปรับขึ้นค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงปีนี้เช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยห้างเมซี่เขาบอกว่าขึ้นค่าแรงยังไม่พอนะคะเขายังเตรียมลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนผลประโยชน์ให้กับพนักงานทั้งบริษัทใช้งบประมาณ35ล้านดอลลาร์ทำโครงการสวัสดิการด้านการศึกษาแบบปลอดหนี้สำหรับคนงานในสหรัฐในช่วง4ปีข้างหน้าเรียกว่าดึงดูดกันเต็มที่นะคะบริษัทบอกว่าเมื่อการเพิ่มค่าจ้างมีผลบังคับใช้แล้วฐานค่าเฉลี่ยค่ะค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานห้างเมซี่เนี่ยจะปรับสูงกว่า17ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนั่นเองนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูนะคะประเด็นเรื่องค่าแรงพอค่าแรงปรับเพิ่มขึ้นก็ต้องดูเงินเฟ้อกันต่อค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16เพื่อไม่ให้ผู้ชมพลาดในการติดตามรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ